โครงการคนละครึ่งค่ะวันนี้ก็เป็นการเปิดลงทะเบียนวันแรกสำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะประชาชนที่สนใจเนี่ยก็ได้ร่วมลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นการลงทะเบียนวันแรกโครงการคนละครึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยมีประชาชนที่สนใจได้มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com นะคะโดยยังมีสิทธิ์สำหรับการลงทะเบียนเหลือกว่า7 ล้านสิทธิ์ด้วยกันค่ะโดยภาครัฐเนี่ยเขาก็ได้รวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มแล้วก็สินค้าทั่วไปนะคะผ่านไฟของผู้ซื้อ 50% ค่ะโดยไม่เกิน150 บาทต่อ1คนต่อ1วันหรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนในระยะเวลาโครงการค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะสามารถใช้ได้กับร้านค้าขนาดเล็กหาบเล่แผงลอยหรือว่าร้านที่ไม่เป็นนิติบุคคลค่ะถูกต้องเลยค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนอันนี้เราขออนุญาตพูดให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันเพราะว่าตอนนี้ยังมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนอยู่นะคะที่เราเช็คสิทธิ์เนี่ย7 ล้านคนหรือ7 ล้านสิทธิ์ที่ยังสามารถลงทะเบียนได้เนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณสายๆแล้วล่ะแต่ตอนนี้น่าจะไม่ถึงแล้วเหลือไม่ถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบลงทะเบียนเลยขั้นตอนการลงทะเบียนอันดับแรกต้องเข้าเว็บไซต์ก่อนนี่เลยนะคะตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยค่ะเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หลังจากนั้นค่ะคลิกคำว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนด้วยนะคะอันนี้บอกก่อนเผื่อบางท่านจะไปลงผิดสำหรับร้านค้าจะมี2 อย่างให้เลือกค่ะค่ะเข้าสู่หลักเกณฑ์เงื่อนไขความรับผิดชอบก็ลองอ่านสักหน่อยละกันแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ติ๊กเพื่อยินยอมหรือว่ารับข้อเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้จากนั้นให้คลิกเครื่องหมายถูกค่ะว่าข้าพเจ้าได้อ่านแล้วตกลงยินยอมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดยืนยันหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการกรอกข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลคือชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเขาต้องใช้รหัสหลังบัตรประชาชนด้วยนะคะมีตัวภาษาอังกฤษกี่ตัวใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ให้ถูกต้องด้วยและรวมถึงตัวเลขด้วยนะคะวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลก็ได้ถ้าไม่มีไม่เป็นไรสำหรับอีเมลนะคะกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกคำว่าลงทะเบียนค่ะหลังจากนั้นจะมีข้อความเข้าไปที่มือถือซึ่งเป็นเบอร์ที่ใช้ในการลงทะเบียนค่ะอันนี้เราบอกก่อนเลยบางท่านเนี่ยไม่ได้ถือมือถือหรือไม่ได้ถือหมายเลขที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนอันนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยืนยันนะคะค่ะพอมีข้อความเข้าไปเขาจะมีเลข OTP สำหรับยืนยันให้เอาเลขนั้นกลับมากรอกที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นให้คลิกยืนยันเลข OTP ค่ะเสร็จแล้วระบบก็จะเขียนว่ารับข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็รอ SMS ยืนยันที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะสัก3 วันละกันอันนี้คือระยะเวลาที่เขาให้รอแต่บางท่านไม่ถึง3 วันค่ะคุณพรณชาคะท่านผู้ชมคะมี SMS ตอบกลับมาแล้วว่าได้รับสิทธิ์นั้นนะคะค่ะและสำหรับเงื่อนไขของผู้ลงทะเบียนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยจำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะที่มีอายุตั้งแต่18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะคะสามารถสมัครได้จำนวน10 ล้านคนแต่อย่างที่บอกไปว่าเหลือไม่ถึงแล้วนะคะหรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดนะคะแต่ค่ะจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ขอย้ำไว้เลยนะคะรวมถึงก็สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี2563ณเดือนมีนาคม2564อีกด้วยถูกต้องเลยค่ะอันนี้เราพูดถึงโครงการ2 โครงการก่อนที่มากันแบบใกล้เคียงกันมากเลยนะคะนั่นก็คือโครงการช้อปดีมีคืนและโครงการคนละครึ่ง2 โครงการนี้ค่ะเขาจะมีประโยชน์หรือการใช้งานที่แตกต่างกันสำหรับประโยชน์นี้ทุกท่านเลยที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไปแล้วย้ำนะคะไม่สามารถลงทะเบียนโครงการช้อปดีมีคืนได้อีกแต่อันนี้เราต้องมาดูก่อนว่าคนละครึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ายืนยันสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยคุณได้รับสิทธิ์หรือไม่ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์อาจจะสามารถลงทะเบียนช้อปดีมีคืนได้พูดถึงเงื่อนไขกันก่อนแล้วก็พูดถึงประโยชน์กันก่อนค่ะคุณพรณชาค่ะท่านผู้ชมคะประโยชน์และเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งเนี่ยอันเนี้ยรัฐบาลจะจ่ายค่าสินค้าให้ 50% ในแต่ละวันนะคะซึ่ง 50% นี้จะจ่ายไม่เกินวันละ150 บาทอันนี้เราย้ำเลยว่าต่อคนและต่อวันหรือไม่เกิน 3,000 บาทตลอดทั้งโครงการเลยค่ะนั่นก็คือหมายถึงสิ้นปี63นี้เลยนะธันวาคม2563นี้นะคะที่สำคัญเขาบอกว่าสามารถใช้สิทธิ์ได้กับร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคคลหาบเร่แผงรอยร้านเล็กๆต่างๆจะซื้ออะไรก็ได้ร้านอาหารจะซื้ออาหารหรือจะไปซื้อเครื่องดื่มก็ได้ค่ะสินค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการต่างๆเนี้ยก็สามารถซื้อได้และไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้กับสินค้าประเภท1สลากกินแบ่งนะคะวันนี้วันที่16ด้วยสลากกินแบ่งใช้ไม่ได้นะคะอันนี้เราบอกก่อนเลยนะคะ2
ครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภททุกยี่ห้อเลยค่ะ3ค่ะยาสูบใครที่เป็นสิ่งนักสูบใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็รวมถึงการบริการด้วยก็จะไม่สามารถใช้ได้ที่สำคัญการจ่ายเงินต้องทำการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันด้วยค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่าเป๋าตังเท่านั้นใช่ใครยังไม่มีนี่รีบไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะถูกต้องเลยค่ะผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็จะต้องทำการเติมเงินเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนเป๋าตังเนี้ยมันก็เหมือนแอปพลิเคชันที่เป็นการใช้เงินแบบออนไลน์ไม่ต้องทำการแบบควักเงินจริงของตัวเองหรือว่าใช้ธนบัตรจริงๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเติมเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะสามารถใช้งานได้แล้วก็นำแอปพลิเคชันเนี้ยไปสแกนเพื่อจ่ายเงินนั่นเองนะคะก็เป็นระบบแบบอิเล็กทรอนิกส์อีก1ช่องทางที่ใช้งานได้นั่นเองพูดถึงประโยชน์ของช้อปดีมีคืนบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเงื่อนไขสำหรับช้อปดีมีคืนกันบ้างแล้วกันนะคะสามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนของการซื้อสินค้าหรือบริการมาลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 30,000 บาทถึง 30,000 บาทกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งจำนวนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละบุคคลนะคะว่าต้องเสียภาษีขั้นไหนตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถไปดูขั้นบันไดของอัตราการคืนภาษีได้ช้อปดีมีคืนเนี่ยก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้นะคะในการที่จะซื้อหนังสือหรือว่าสินค้าโอท็อปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนนะคะซื้อสินค้าและบริการจากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะว่าไม่สามารถใช้กับสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบสลากกินแบ่งเช่นเดียวกันเลยนะคะค่าน้ำมันแก๊สต่างๆนะคะค่าที่พักโรงแรมรวมถึงหนังสือสิ่งพิมพ์นิตยสารด้วยเช่นเดียวกันโดยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่สรุปไปนะคะก็โครงการคนละครึ่งเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับบุคคลที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าขนาดเล็กร้านโชว์ฮวยตลาดหาบเร่เป็นต้นนะคะโดยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบดีๆว่าโครงการไหนที่มันจะเข้ากับเราได้มากที่สุดก็เลือกใช้โครงการนั้นเพราะว่าเราสามารถเลือกได้แค่โครงการเดียวถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยค่ะเน้นย้ำนะคะว่าเลือกลงทะเบียนผ่านการยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วโครงการไหนโครงการนั้นโครงการเดียวและก็ที่สำคัญคือจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะจึงจะสามารถลงทะเบียนได้เลือกเอาละกันค่ะอยากได้โครงการไหนค่ะคุณจิตรพรอายุถึงหรือยังคะลงทะเบียนไปหรือยัง18ปีแล้วค่ะ18ปีแล้วนะคะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วต้องรีบลงแล้วนะคะถูกต้องค่ะ